สำหรับหัวข้อเทศวันนี้จะพูดว่ากฎของเกมไม่ใช่กฎแห่งกรรมนะกฎของเกมพระอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ก็ต้องเคยเล่นเกมมาแล้วล่ะอาจจะมีบางคนที่ไม่เล่นแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีแล้วมันจะมีเกมง่ายๆเช่นเอาอิฐมาเรียงกันมีเกมยากๆหน่อยเช่น Minecraft ที่ต้องแบบสร้างโลกขึ้นมาหรือว่าเกมยากกว่านั้นอีกคือต้องไปลบฟันกันสร้างตัวคือมันยุ่งยากมากแต่ถ้าที่พระอาจารย์สังเกตคือไม่ว่าจะเป็นใครเล่นก็ตามทุกคนก็จะเล่นแนวของตัวเองบางคนไม่ชอบลบอ่ะเล่นเกมลบแต่ไม่ชอบลบอ่ะก็จะสร้างบ้านสร้างของสร้างรั้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ลบกับใครใครมาลบก็วิ่งหนีอย่างเดียวบางคนเป็นเกมปลูกอย่างเงี้ยก็จะปลูกที่ตัวเองชอบในโลกจริงๆอ่ะชอบผักผลไม้ก็ปลูกผลไม้อย่างเงี้ยแต่บางคนเขาจะเล่นเกมแบบฉลาดเขาจะดูว่าอะไรได้รายได้มากที่สุดอะไรขายได้มากที่สุดอะไรมีคุณค่ามากที่สุดอะไรทําแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดอะไรทําแล้วไม่ได้ประโยชน์คนอย่างนี้เขาจะเรียกว่าภาษาทางสีเขาเรียกว่า min max คือเอาให้เต็มที่แบบเสียเวลาให้น้อยที่สุดแล้วได้ของให้มากที่สุดเขาก็จะเล่นกันแต่คราวนี้เราเคยสังเกตคนในโลกไหมที่มางงว่าเอ้าทำไมเราเป็นผู้ชายเหมือนกันเจอผู้หญิงคนเดียวทำไมเขาสนใจคนนั้นแต่ไม่สนใจเราแล้วเราก็ไม่ดูว่าอีกคนนึงหุ่นดีเราอ้วนอย่างเงี้ยเราไม่สังเกตอีกคนนึงแต่งตัวเรียบร้อยเราแต่งตัวไม่ดีอีกคนนึงพูดจาเพราะแต่เราพูดจาไม่ดีเราไม่ดูเลยว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างเราแค่ดูว่าฉันไม่ได้ดั่งใจฉันไม่พอใจก็เหมือนกับการเล่นเกมโดยที่ไม่ดูกฎเกมคือไม่พอใจกับผลแต่ไม่ดูว่าเราเล่นยังไงเราไปว่าเกมว่าเกมมันบ้าเกมมันไม่แฟร์เกมมันลำเอียงอย่างเงี้ยแต่จริงๆเกมมันเป็นระบบเดิมเป็นกฎเกมเดิมที่แบบไม่เปลี่ยนใครเล่นก็เป็นกฎเกมนี้ยุคสมัยไหนเล่นก็เป็นกฎเกณฑ์นี้แล้วสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่เล่นเก่งกับเล่นไม่เก่งต่างกันตรงไหนก็ต่างคนตรงที่ว่าคนไหนเข้าใจกฎเกณฑ์คนไหนไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของเกมก็เหมือนกับกฎเกณฑ์ของโลกกฎเกณฑ์ของโลกเขาเรียกว่าพระธรรมเขาเรียกว่าธรรมะคือความจริงทุกคนเกิดแล้วต้องตายทุกอย่างมีแล้วก็ต้องไม่มีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเสื่อมสภาพมันเป็นความจริงคนไหนที่เล่นเกมของโลกพร้อมกับเข้าใจกฎเกณฑ์เขาก็จะมีโอกาสเจอทุกข์ให้น้อยหน่อยน้อยหน่อยสุขให้มากขึ้นแต่คนไหนที่เล่นตามใจชอบใช้อารมณ์แล้วไม่มองหน้ามองหลังคนนี้ก็อาจจะมีความสุขชั่วคราวแต่ก็จะอิจฉาคนจะไม่พอใจจะไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองเพราะว่าใช้ชีวิตแบบว่าไม่รู้จักกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์มันมีแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะมาเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็คือการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของโลกนี้คราวนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราอยู่ในโลกที่มันมีกฎเกณฑ์แล้วเรารู้กฎเกณฑ์ของโลกหรือยังล่ะถ้ายังไม่รู้ก็หาเวลามาเรียนซะจะเรียนจากหนังสือก็ได้จะเรียนจากพระก็ได้หรือจะเรียนเองก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ตัวสำคัญที่สุดคือควรจะเรียนถ้าจะเล่นเกมนี้เมื่อเราเกิดมาแล้วเราเล่นแล้วเราก็ควรจะเรียนนะ